สวัสดีครับคลิปแชร์ไอเดียสินค้านะครับชิ้นนี้เป็นสินค้า Amazon นะครับแต่จริงๆมันก็ไปขาย eBay ได้นะนะครับแต่ว่าวิเคราะห์แบบ Amazon นะครับสร้างแบรนด์ลงทุนต่ำนะครับก่อนอื่นนะฮะขอโปรโมทนะครับ oatally.com นะครับสอนหารายได้พิเศษนะครับทาง eBay Amazon หรืออาจจะเป็นรายได้หลักของคนบางคนในอนาคตพอเริ่มขายดีนะครับของเราเน้นหลักสูตรจะมีเครื่องมือช่วยในการหาสินค้าเพราะเรารู้ว่าคนเริ่มต้นใหม่ไม่รู้จะขายอะไรนะครับสามารถดูรายละเอียดราคาคอร์สค่าเครื่องมือที่หน้าเว็บได้เลยนะครับแล้วก็สนใจติดต่อได้แอดไลน์นะครับคลิกเพิ่มเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับจะเด้งไปที่แอดไลน์หรือไปที่ไลน์ของคุณนะฮะไปที่เพิ่มเพื่อนพิมพ์แอดข้างหน้านะครับแล้วก็ตามด้วยโอทออนไลน์นะครับ OATONLINE อย่าลืมแอดข้างหน้าด้วยนะครับหรือจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้ว่าเออมันหารายได้ยังไงมันขายของออนไลน์ยังไงแล้วก็บอกได้เลยว่าเทรนด์ตอนนี้ของโลกมันคือการขายของออนไลน์นะครับหากสนใจนะฮะขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยโทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์0888616616นะครับเข้าเรื่องกันเลยนะฮะสินค้าเราวันนี้นะครับคลิปประจำวันที่16พฤศจิกายนแป๊บเดียวนี้เลยครึ่งเดือนแล้วนะฮะเป็นสินค้าเกี่ยวกับห้องน้ำนะครับนี่เกี่ยวกับห้องน้ำนะฮะนี่รูปนะฮะเกี่ยวกับสินค้าตัวนี้เลยนะครับมันคืออะไรนะฮะผมเข้าไปดูที่เครื่องมือนะครับณขณะนี้สินค้าตัวนี้นะครับแรงกิ้งอยู่ที่3600เราคุยกันแล้วว่าตรงนี้นะครับเป็น best seller rank นะครับ Amazon เนี่ยถ้าเกิดแรงกิ้งต่ำกว่า 20,000 นะครับถือว่าธุรกิจนั้นขายดีแต่เราเยอะอย่าดูตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูหลายๆตัวเนี่ยเราเอาคีย์เวิร์ดเข้ามาเสิร์ชหน้า Amazon แล้วก็ดูแรงหลายๆตัวนะครับตัวอื่น 2,800 3,000 5,000 7,000 6,000 8,000 8,000 9,000 9,000 10,000 10,000 10,000 แล้วคุณดูนะแรงกิ้ง 10,000 ยังขายได้วันละ45ออเดอร์เลยทีเดียวเออแต่ของเรานะพูดตรงนะเราแรงอาจจะ 8-9,000 แต่ขายได้วันละ 2-3 ออเดอร์ก็แฮปปี้แต่เราอย่าทำธุรกิจเดียวหาธุรกิจตัวที่2ตัวที่3จนมีสัก30ธุรกิจเนี่ยมันก็ลดหลั่นกันแบบบางชิ้นอาจจะฟุกขายได้วันละ 6-7 ชิ้นบางชิ้นอาจจะวันละชิ้นบางชิ้นเนี่ย2วันชิ้นแต่รวมกันแล้วนะครับถ้าทำได้จริงๆนะรายได้ผมการันตีเลยว่ามันไม่ต่ำกว่ากำไรเลยนะไม่ต่ำกว่า 5-6-7 หมื่นเลยนะครับต่อเดือนเลยนะแต่ต้องค่อยๆหาของค่อยทำค่อยไปแล้วก็วิเคราะห์สำคัญมากคือวิเคราะห์โอกาสที่สินค้านั้นมันจะเป็นไปได้ดูยังไงครับการวิเคราะห์แต่เดี๋ยวก่อนไปดูรายได้ของตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้แรงกิ้งอยู่ที่ 3,600 นะครับรายได้ทั้งเดือนอยู่ที่ 23,000 นะครับแต่ตัวนี้เป็นราคาขายนะต้องลบต้นทุนด้วยนะครับนี่มีต้นทุนด้วยนะฮะค่าฟรี4เหรียญเน็ต 3.6 เน็ตนี่คือเป็นทั้งกำไรค่าต้นทุนของคนส่งนะครับแต่ว่ามันเบาครับมันเบานะฮะขาย799นะครับเน็ตไม่ใช่กำไรนะบางคนไปบอกเน็ตเป็นกำไรผิดนะเน็ตเนี่ยยังมีต้นทุนของต้นทุนส่งอีกแต่ว่าด้วยความที่ชิปมันไม่ใหญ่นะครับค่าส่งมันเลยไม่แพงน่าจะได้กำไรสักเหรียญนิดๆ นะครับแล้วก็ตีไปเดือนนึงขายได้เท่าไหร่อ่ะเดือนนึงขายได้2,900 ก็ตกประมาณ 3,000 เหรียญแล้วกันก็ประมาณแสนนึงแต่แสนนึงเนี่ยต้องไปหักไอ้เดี๋ยวถ้าตีเป็นเหรียญใช่มั้ยถ้าเราตีเป็นเหรียญเนี่ยไอ้เนี่ยยอดขายมัน3 3.6 มัน 6-7 แสนดินี่ใช่มั้ย 20,000 เหรียญประมาณ 7 แสนนะครับตีไปกำไรประมาณแสนนึงก็โอเคนะผมว่านะครับตัวนี้แล้วก็ต้นทุนไม่แพงอ่ะเพื่อนๆขายดีถูกมั้ยธุรกิจนี้เพื่อนๆขายดีแล้วก็การดูดีมานด์นะฮะอีกอันนึงก็คือเรื่องกราฟนะครับกราฟเวลานี้ยุคนี้เราสนใจอะไรเราก็ดู Google นี่เป็นกราฟ Google ที่สหรัฐอเมริกานะครับทำ Amazon ที่ขายอเมริกาก่อนนะครับคุณดูกราฟของธุรกิจนี้สุดยอดไต่ขึ้นเป็นเนินอย่างสวยงามแต่นิดนึงมันจะพีคนะขายดีในเดือนกรกฎาคมแปลกไหมปกติธุรกิจอื่นเวลาผมโชว์มามันจะขายดีเดือนธันวาใช่ไหมแต่เนี้ยขายดีช่วงแต่บางปีผมก็ดูนะมันก็ประมาณเดือน6เอาตีเป็นเดือน6เดือน7สินค้าในห้องน้ำขายดีเดือน6เดือน7ไม่ใช่ปีใหม่ไม่ใช่ธันวาน่าคิดนะครับในแง่ของคีย์เวิร์ดนะครับความต้องการถือว่าสูงทีเดียวหลายๆโปรดักต์นะบางชิ้นเนี่ยแรงไอการค้นหา 10,000 ไอหลักหมื่นเนี่ยที่เหลือหลักพันแต่ตัวเนี้ยทะลุหลักหมื่นมาถึง5ตัวแถมยังมีหลักพันปลายๆ 9,500 อีกตัวนึงความต้องการดีมากบวกกับกราฟเป็นเชิงขึ้นธุรกิจนี้ผมเชียร์เต็มที่นะฮะแล้วบอกเลยลงทุนไม่แพงในเมืองไทยจริงๆสั่งผลิตได้ด้วยนะครับอ่ะก็อ๋อนี่มี Google AdWords ด้วยแต่ AdWords เนี่ยมันจะดูได้4ปีโอ้โหแล้วทุกคุณดูกราฟเนี่ยมันพ้องกับ Google Trend มากเลยนะ Google Trend ก็คือขึ้นแบบแต่ยังอาจจะเห็นหน่อยฤดูกาลอะไรเงี้ยแต่ดู Google AdWords นะครับ
ขึ้นแบบมีแต่ขึ้นน่ะไหลขึ้นน่ะอาจจะมีติ่งลงนิดหน่อยแล้วก็พีคเนี่ยเหมือนกันเลยเดือน8นะครับเดือน8ที่พีคที่สุดเนี่ยคนหาเนี่ยทั้งคอมทั้งมือถือ 101,000 แต่เป็นมือถือ 72,000 นิดนึงนะที่ผมย้ำตรงเนี้ยมือถือ 72,000 มันย้ำอะไรครับมันย้ำว่าธุรกิจตอนเนี้ยเงินน่ะธุรกิจอ่ะมันย้ายไปอยู่ในมือถือหากคุณนะฮะอยากประสบความสำเร็จในการค้าขายยุคนี้บอกเลยว่าคุณต้องขายออนไลน์ครับไม่ว่าจะ Lazada Shopee eBay Amazonลงทุนน้อยกว่าคนซื้อเยอะกว่าดีกว่าเปิดร้านอีกเปิดร้านลงทุนสูงคนซื้อก็น้อยลงทุกวันทุกวันอ่ะแต่ว่ากราฟนี้ใน Google นี้นะครับที่ประเทศสหรัฐเนี่ยย้ำเลยว่าธุรกิจนี้โตขึ้นเรื่อยๆมันเป็นธุรกิจที่ผมเรียกว่าน่าทำทีเดียวนะครับโอเคสำหรับเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่กระทำ eBay Amazon อยู่นะฮะไม่ใช่สิต้องทำ Amazon อยู่นะครับแจ้งมาได้โค้ด EPCCCตอนนี้ผมก็จะ500แล้วนะตามสัญญาที่ให้ไว้นะฮะโค้ด CCCC เลยAmazon จะได้ลิงก์แล้วก็คีย์เวิร์ดอย่าลืมเอาคีย์เวิร์ดไปวิเคราะห์ต่อด้วยที่คีย์เวิร์ด Scout นะครับคุณจะได้อะไรดีๆเยอะเลยนะครับสำหรับธุรกิจนี้ผมว่าน่าสนใจพอสมควรเลยนะครับก่อนจบคลิปนะฮะหากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากเรียนกับเรามีไอเดียให้คุณทุกวันสามารถขอเฉลยได้ทุกวันนะครับเป็นที่เดียวที่นะทำคลิปให้ดูทุกวันนะฮะมีคลิปของบ้างคลิปพูดบ้างเลยเปิดสนใจก็ติดตาม YouTube นะฮะ Subscribe กดกระดิ่งเราด้วยนะฮะฝากไว้ด้วยแล้วก็ตอนนี้เรามีโปรเจกต์ไลฟ์นะครับไลฟ์ประมาณ 20:00 นนะฮะแต่ไม่ได้ทุกวันนะฮะแล้วแต่บางวันแต่วันนี้ประกาศเราจะมีไลฟ์นะครับช่วง 20:00 นของวันเสาร์ที่16พฤศจิกายน62ตามคลิปนี้เลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะฮะหากคุณสนใจไลฟ์หากคุณสนใจช่องทางคลิปความรู้พวกนี้ก็ฝาก Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ